ได้นะประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศที่เราจะไปปฏิรูปทหารประเทศไทยเนี่ยทหารก็เป็นกลุ่มอิทธิพลกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นยุคไหนสมัยไหนก็ยังปฏิรูปทหารไม่ได้เราไม่ต้องไปถึงคำปฏิรูปซึ่งอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลกว่าเอาแค่คำเล็กๆของพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่ตั้งกล่าวไว้ว่าต้องทำให้กองทัพเล็กลงนะจากกองทัพที่ใหญ่โตมโหฬารมีเท่านั้นกองพลมีเท่านี้กองพลเนี่ยมันใหญ่โตเถอะทะมีกำลังพลมากมายไม่มีประสิทธิภาพที่จะไปสู้รบกับใครก็ได้ในโลกสมัยใหม่ก็จำเป็นจะต้องทำให้กองทัพเนี่ยย่อส่วนลงมาจากกองทัพที่มีกองพลมากมายจนนับไม่ไหวเนี่ยให้มันมีจำนวนน้อยลงแต่ว่ามันไปเน้นในทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นการสงครามสมัยใหม่แค่นี้ก็ยังทำไม่ได้นะเพราะนั้นอย่าไปพูดถึงการปฏิรูปกองทัพให้มันเสียเวลาเลยค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางพลเอกประยุทธ์ได้พูดคราวนี้เป็นการพูดในรายการคืนความสุขนะคะอยากคือคล้ายๆกับว่าวอนอย่าให้คนไทยเนี่ยติดหล่มในความกลัวโดยบอกเขาว่ามีหลายเรื่องที่อยากทำความเข้าใจไม่อยากให้คนไทยเนี่ยอยู่ท่ามกลางอาณาจักรแห่งความกลัวจะไม่ปลอดภัยกลัวเศรษฐกิจกลัวเก็บภาษีหรือกลัวกฎหมายโดยรัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ดีกว่าในอดีตแต่ต้องอาศัยเวลาวันนี้สถานการณ์ภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขัดแย้งจนอาจทำให้หลายอย่างล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอยากให้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลลดความหวาดระแวงความกลัวความไม่เชื่อใจและรับทราบถึงเจตนารมณ์ของคสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศผมบอกคุณประยุทธ์ถ้าจะพูดให้น้อยแหละจะดีจะมีโอกาสแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองได้แต่ถ้าคุณประยุทธ์ยังคงพูดมากอยู่อย่างนี้ผมว่าไม่ช้าคุณประยุทธ์ก็จะต้องลงจากเก้าอี้โดยยังไม่ถึงวาระอันสมควรจะต้องมีคนเชิญให้ลงแน่เพราะว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดเนี่ยพอพูดไปมากแล้วพูดไปขาดสติพูดเลื่อยเปื่อยพูดเลื่อนลอยบอกถึงว่าคนไทยให้ออกจากอาณาจักรแห่งความกลัวกลัวภาษีกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นมากมายก่ายกองต้องออกมาเสียจากอาณาจักรแห่งความกลัวเพราะนั้นไอ้ที่คุณพูดนี่มันเป็นภัยต่อตัวคุณเองนะไอ้ที่พูดครั้งตอนแรกก็ยังไม่ได้วิจารณ์เลยไปพูดเรื่องอเมริกาตัดเสื้อค่ะเบอร์เดียวมาให้คนใส่ทั้งโลกผมคิดว่าคุณมีศัตรูในประเทศเพิ่มมากขึ้นก็เพียงพอที่จะแบกเอาไว้จนหลังแอนอกแอนแล้วล่ะคุณทำไมจะต้องไปแสวงหาศัตรูกับอเมริกาซึ่งคุณเนี่ยไม่อยู่ในสายตาที่จะเป็นศัตรูกับเขาเขาไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรกับคุณหรอกถ้อยคำที่คุณเอามาพูดเนี่ยมันก็ฟังดูคมคายดีอยู่หรอกฝากไปบอกอเมริกาด้วยว่าอย่าไปตัดเสื้อตัวเดียวมาให้คนเขาใส่กันทั้งโลกซึ่งก็หมายความว่าอเมริกาอย่าพูดเรื่องประชาธิปไตยคำเดียวแล้วให้ทั่วโลกเข้ามาใส่ความเป็นจริงแล้วคำพูดคำนี้มันดูเหมือนจะว่าคมอะแต่ว่ามันดูจริงๆแล้วมันกระทึ่งมันไม่ใช่คมหรอกคือเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกในโลกนี้มันมีประชาธิปไตยที่เป็นกลางๆที่คนเขาเข้าใจกันแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องสากลมันเป็นความรู้เป็นสากลที่ไหนเขาก็เรียนกันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นไอ้ที่ว่าอเมริกาเขาตัดเสื้อตัวเดียวมาให้คนเขาใส่กันทั้งโลกจะมาบังคับไทยบังคับพม่าบังคับเวียดนามให้ใส่ประชาธิปไตยของสหรัฐมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอเมริกาเขาจะตอบคุณว่าเขาไม่มีเขาไม่เคยตัดเสื้อให้คุณใส่คุณต่างหากล่ะที่ไปเอาเสื้อของเขามาใส่หรืออาจเขาทอดถามย้อนกลับมาว่าเวลานี้คุณใส่เสื้ออะไรอยู่แค่นี้ก็ตายแล้วนะเสื้ออะไรล่ะที่คุณใส่อยู่เนี่ยคุณไม่ใส่เสื้อประชาธิปไตยคุณก็ใส่เสื้อเผด็จการดิคุณไม่ใส่เสื้อเสรีประชาธิปไตยแบบอเมริกาคุณก็มีทางเดียวคือต้องใส่เสื้อตรงกันข้ามเพราะนั้นการที่ไปแสวงปากไปหาเสี้ยนถึงสหรัฐอเมริกานี่ผมเป็นห่วงจริงๆค่ะคุณคิดยังไงผมว่ากองทัพไทยระยะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500มาจนถึงบัดนี้ขอโทษนะอย่าว่าผมดูหมิ่นดูแคลนเลยพวกคุณกองทัพไทยเนี่ยอยู่ภายใต้สหรัฐ
มากกว่าอยู่ภายใต้รัฐบาลไทยด้วยซ้ำไปจากพ.ศ.2500ถึงปัจจุบันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ่งรับความช่วยเหลือเขามากมายก่ายกองรับความคิดรับทฤษฎีอะไรต่างๆมาอยู่ในหัวสมองหมดแล้วแล้วทหารทั้งกองทัพนี่ผมว่าประมาณกันคร่าวๆนะ 80% เป็นทหารที่เขาคิดอย่างอเมริกันนะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์คุณไม่น่าเลยที่จะคิดเป็นทหารเสียงข้างน้อยไปได้และถ้าคุณคิดเป็นทหารเสียงข้างน้อยคุณคิดว่าคุณไม่ใช่ทหารอเมริกันแบบที่คนก็เป็นคุณก็จะหลุดจากฐานะความเป็นผู้นำโดยคนที่จะทำให้คุณหลุดนั้นไม่ใช่ใครหรอกคนที่เป็นทหารแนวความคิดสหรัฐผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นพูดอะไรก็น่าจะได้คำนึงถึงคนไทยบ้างในฐานะที่เป็นผู้นำของคนไทยคือพูดไปแล้วก็อย่าให้มันคนไทยต้องอับอายเลยค่ะเหมือนวันนี้ก็มี2มุมมองไหมคะคุณรายการมุมหนึ่งก็คือพยายามที่จะสะท้อนแง่คิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเหมาะกับสภาพของสังคมไทยนะก็สะท้อนผ่านมาทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่พยายามจะบอกว่ามีความเป็นประชาธิปไตยแน่ๆแต่เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะกับสังคมไทยในขณะที่กลุ่มหนึ่งก็มองว่าที่บอกว่ามันเหมาะกับสังคมไทยเนี่ยแต่หลายๆอย่างดูไม่เป็นประชาธิปไตยเอาซะเลยเช่นนายกไม่ได้มาจากนายกไม่ได้เป็นส.ส.ที่ไม่ได้ผ่านการยึดโยงจากทางประชาชนหรือส.ว.ก็มาจากการเลือกลากตั้งทั้งหมดเป็นต้นนะคะมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นพูดเลอะเทอะทั้งนั้นไอ้พวกกรรมธิการยกร่างมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆหรอกถ้าเป็นไปอย่างที่ร่างของกรรมธิการเนี่ยมันต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแบบไอ้ปื๊ดแบบไอ้ปื๊ดจะเอาแบบไอ้ปื๊ดหรือไม่เอาแบบไอ้ปื๊ดคนไทยต้องเลือกเอาถ้าเอาแบบไอ้ปื๊ดก็เชิญงมงายกันไปแต่ถ้าไม่เอาแบบไอ้ปื๊ดก็ต้องไปเอาประชาธิปไตยที่แท้จริงหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอยู่ง่ายๆผมพูดหลายครั้งหลายหนแต่ต้องการแสดงสร้างความเข้าใจกับประชาชนพี่น้องคนฟังนี่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็อยู่ที่หลักมันตรงว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนถ้าอำนาจอธิปไตยไม่เป็นของประชาชนก็ไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าพูดเป็นตามศัพท์ว่าอย่างนั้นทีนี้พูดไม่เป็นศัพท์ก็ได้พูดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ต้องเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน อันนี้เป็นวาทะของอับราฮัมลินคอนเอาอันนี้มันไม่ต้องแปลมากอันนี้ใช่ง่ายง่ายของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนถ้าเข้าองค์ประกอบ3ประการนี้ก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นประชาธิปไตยได้แต่ถ้าอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชนแล้วเลิกพูดเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ของปลอมทั้งนั้นเพราะนั้นที่กรรมาธิการยกร่างเขายกร่างกันเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยผมพูดอย่างนี้พูดได้เลยไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าจะเป็นก็เป็นของไอ้ปื๊ดใครอยากเอาประชาธิปไตยของไอ้ปื๊ดก็เชิญผมไม่รับคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีหลักการของเขาอยู่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหรืออย่างที่คุณรายการบอกก็คือของประชาชนของประชาชนโดยประชาชนประเทศไหนก็ของประเทศนั้นแหละและเพื่อประชาชนแต่ถ้ามันหลักการมันผิดเพี้ยนไปจากนี้แล้วจะมาอ้างว่าอ๋อนี่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะกับสังคมไทยอันนี้ไม่ใช่แล้วอ้างแบบนั้นไม่ได้แล้วเหมาะกับสังคมไทยใครวิจัยล่ะต้องถามย้อนกลับไปใครเป็นคนวิจัยว่าเหมาะนะถ้าคุณวิจัยเองคุณบัญญัติขึ้นมาเองประชาชนเขาไม่ยอมค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะได้เห็นการผ่านทางคะแนนนะคะถ้ามีการลงประชามติหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะมีเสียงสะท้อนส่งตรงไปถึงทางคณะกรรมการยกร่างหรือสปช.ที่กำลังจะมีการพิจารณาร่างแรกที่ผ่านพ้นกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมาดูกลุ่มประชาชนที่เขาใช้ชื่อว่าพลเมืองโต้กลับนะคะได้ออกมาจัดกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่ลักแล้วก็โดนขัดคำสั่งประกาศของคสช.ต้องไปขึ้นศาลทหารกันจึงนำมาสู่กิจกรรมในครั้งนี้ที่เรียกร้องให้พลเมืองค่ะขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่ศาลทหารเป็นอย่างไรบ้างติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณรากามุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในการที่จะเดินหาความยุติธรรมใช้ชื่อสโลแกนนะคะว่าเมื่อความยุติธรรมไม่มาก็เดินไปหามันค่ะ
แต่ในท้ายที่สุดก็ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวนะคะไปที่สน.ปทุมวันทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีค่ะทางคุณบริการออกมาบอกว่าสิ่งที่ทางกลุ่มนี้ทำเนี่ยเหมือนกับเป็นการป่วนเมืองคือบอกว่าจากข้อมูลที่ได้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยอาจถูกมองส่อเขาไปในลักษณะเชิงการเมืองซึ่งกรณีนี้มีบางบุคคลที่ยังไม่เข้าใจคสช.คงจะเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าพบมีการละเมิดกฎหมายก็จำเป็นต้องดำเนินการคุณวรการมองก็มีหวังได้เรื่องแหละผมพูดได้จอมพลถนอมเนี่ยก็จับ12แกนนำที่เขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเอาไปขังแล้วก็ไปได้สสไขแสงสุขใสมาอีกคนหนึ่งเป็น13แล้วก็ได้เรื่องเลยคนก็ลุกกันทั้งบ้านทั้งเมืองพวกนั้นเขาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคสช.เนี่ยมันเริ่มต้นเวลานี้มันชักจะเห็นภาพเป็นเราๆแล้วล่ะว่าคนมันจะไม่ค่อยกลัวกฎอัยการศึกแล้วต่างคนต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวต่างคนต่างก็ออกมาท้าทายพวกนี้เขาเดินหาความยุติธรรมพูดตามความเป็นจริงนะเดินหาความยุติธรรมประเทศไทยนี่ผมสงสัยว่าจะต้องเดินไปที่ไหนเพราะว่าไปตรงไหนมันก็ไม่พบนะความยุติธรรมคุณเดินไปที่ไหนคุณก็จะได้พบแต่ความอายุติธรรมเดินไปก็เจอแต่ความอายุติธรรมแต่ว่าคนที่เขาทำกิจกรรมนี้เขามีแนวความคิดทางการเมืองที่น่าเห็นใจเขาอยู่เขาต้องการจะแสดงความคิดความเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพควบคู่กันไปใครจะเห็นด้วยใครจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรมากน้อยไม่สำคัญแสดงเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนเท่านั้นแหละ คนที่เป็นคนมันต้องมีความคิดเขาก็เดินกันอย่างที่ว่าแต่ที่โฆษกกองทัพบกพูดมาเนี่ยผมว่าพูดแบบหาเรื่องพูดแบบไม่เข้าใจการเมืองของนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่ากองทัพบกเป็นกองทัพเดียวที่ไม่เข้าใจการเมืองมันก็ไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่ผลกระทบมันก็ไม่เกิดมากมายนักแต่ผมคิดว่ารัฐบาลกำลังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองถึงได้ปล่อยให้โฆษกที่ไม่มีความรู้ทางการเมืองไม่มีความเข้าใจทางการเมืองออกมาพูดจาแบบนี้การพูดจาแบบนี้ไม่มีทางที่จะทำให้มันสงบลงไปได้คนที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นน่ะเขาจะเคลื่อนไหวกันต่อคอยดูเถอะยิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีทางสงบหรอกครับคนที่ไม่มีความเข้าใจปัญหาทางการเมืองออกมาพูดเรื่องการเมืองนะคือคุณพันศักดิ์ศรีเทพเนี่ยนะคะที่เป็นบุคคลที่จัดกิจกรรมในการเดินไปเนี่ยนะคะเพื่อหาความยุติธรรมเนี่ยก็คือถ้ารู้จักกันในนามคนแสดงก็คือคุณพ่อของน้องเชอที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในปี53ก็เป็นคนธรรมดาสามัญที่สุดละค่ะไม่ใช่นักการเมืองอะไรที่ไหนหรอกใช่ค่ะเขาได้สัมผัสกับความอยุติธรรมซึ่งมันมีอยู่เต็มประเทศนี้ค่ะแต่นี่เขาสัมผัสโดยตรงด้วยตัวเองเนี่ยมันยิ่งกว่าประสบการณ์ใดๆยิ่งกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนออกมาอย่างในที่เห็นเนี่ยใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เนี่ยค่ะคุณพ่อของน้องเชอนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะจะโดนทางด้านของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะนำขึ้นรถตู้ไปส่งที่สน.ปทุมวันแล้วก็มีกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจำนวนหนึ่งติดตามมาด้วยนะคะซึ่งตอนหลังก็ได้รับการปล่อยตัวไปแต่พอได้รับการปล่อยตัวคุณพ่อน้องเชอก็ยังยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้ากิจกรรมพลเมืองรูปเดินเนี่ยก็คือจะเดินหาความยุติธรรมกันเนี่ยค่ะต่อไปอีกมุมมองคุณรายการมองว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการท้าทายอำนาจคสช.หรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาจะมองว่าทำไมถึงไม่หยุดอะไรงี้ไหมคะก็แน่นอนคสช.เป็นผู้มีอำนาจพอเจอแบบนี้ก็ต้องมองว่าเขาท้าทายอำนาจเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะมองอย่างนี้ทั้งนั้นอย่างโคศกพันเอกวินไทยเนี่ยเขาก็มองแบบของผู้มีอำนาจมองว่าผู้อยู่ใต้อำนาจเนี่ยกำลังกระด้างกระเดื่องกำลังแสดงบทบาทท้าทายถ้ามองแบบนี้เมื่อไหร่ก็จะเจอกับการท้าทายเมื่อนั้นนะจำไว้จะเจอแล้วในที่สุดก็จะถูกคนล้มลงนะเพราะเรื่องนี้มันจะจบโดยวิธีการจับกุมคุมขังไม่ได้เรื่องนี้จะจบลงโดยการจับไปเชิญไปปรับทัศนคติก็คงยากเพราะผมเห็นดูตัวผู้แสดงที่ปรากฏในจอเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์จากชีวิตจริงเนี่ยมันสอนเขาซะแล้วให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะนั้นความรู้อย่างพวกคุณที่ไปได้จากตำรามาสองสามเล่มเอามาสอนเขาเป็นไปไม่ได้มันผู้มีประสบการณ์